เริ่มจากคนแรกก่อนค่ะเป็นคนคนแรกเป็นผู้ป่วยชายระบุอาชีพตัวเองว่าเชฟร้านอาหารเป็นรายที่6ที่645645นะผู้ป่วยเชฟร้านอาหารยืนยันว่าป่วยแน่ๆยืนยันว่าป่วยแน่ๆค่ะทีมสอบสวนโรคก็สอบสวนสิขอเปิดทำลายขอรู้ทำลายนิดหนึ่งค่ะปรากฏว่าครั้งแรกทำลายครั้งแรกที่เปิดกันออกมาเชฟร้านอาหารคนนี้ไม่ให้ข้อมูลชีวิตของตัวเองระหว่างวันที่17 18มกราคม17, ทำไมไม่ให้ข้อมูลมกราไม่ให้ข้อมูล17 18มกราไม่ให้ข้อมูลนะครับไม่ให้ข้อมูลนะครับค่ะนะฮะไม่เป็นไรค่ะค่ะไม่เป็นไรทันทีที่เห็นทำลายตรงนี้ทุกคนก็เจียวจ้าวอ้าวทำไมไม่เปิดเผยไม่ให้ข้อมูลได้ด้วยหรือมีสิทธิ์ไม่ให้ทำลายได้ด้วยหรือแล้วถ้าทุกคนทำแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่สังคมจับโป๊ะสังคมกดดันสังคมกระแทกในที่สุดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็เลยต้องเล่นลูกขู่กับเชฟร้านอาหารบอกถ้าคุณไม่เปิดเผยข้อมูลว่าระหว่างนั้นคุณไปไหนไปอยู่ที่ไหนไปทำอะไรจะแจ้งความตำรวจเอาผิดไงปกปิดข้อมูลพรก.ฉุกเฉินฐานฝ่าฝืนพรบ.โรคติดต่อค่ะในเวลาต่อมาเชฟร้านอาหารก็ยอมเปิดข้อมูลว่า17 18คราวนี้ไปดู A2 นะครับระหว่าง17 18มกราบอกว่าตลอดวันอาศัยอยู่ที่พักถ้าอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ใช้ชีวิตพิสดารพันลึกอะไรทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเมื่อต้องขู่ว่าไม่งั้นจะแจ้งความตำรวจฐานฝ่าฝืนกฎหมายจึงเปิดข้อมูลแต่เปิดว่าตลอดทั้งวันอยู่ที่พักอาศัยคุณเชื่อไหม มันแปลกๆเดี๋ยวดูข้อมูลชุดต่อมาคนต่อไปมันมีอะไรมันดูแปลกๆหรือเปล่าทำไมมันเหมือนกันคนต่อไปคราวนี้เป็นนักร้องคราวนี้เขารู้กันหมดแล้วก็คือข้าวโอ๊ตค่ะแต่ครั้งแรกเขาปิดกันเหลือเกินค่ะเป็นนักร้องอายุ23นี่ก็ติดครั้งแรกปกปิดข้อมูลการใช้ชีวิตระหว่าง14ถึง20มกราไม่บอกว่าไปใช้ชีวิตอย่างไรไปใช้ชีวิตที่ไหนไม่บอกค่ะไม่บอกก็ไม่ให้ข้อมูลไงช่วง14ถึง20หลังจากที่สังคมจับโป๊ะสังคมกดดันกระแทกหนักๆเจ้าหน้าที่ต้องขู่ในที่สุดนักร้องคนนี้ข้าวโอ๊ตก็เริ่มที่จะเปิดข้อมูลเริ่มที่จะเปิดข้อมูลว่า14ถึง20ไปอยู่ที่ไหนค่ะโดยแบ่งเป็น2ช่วงดังนี้ว่า14ถึง19มกราคมเขาบอกตลอดทั้งวันอาศัยอยู่ที่พักถ้าอยู่ที่พักจริงๆทำไมไม่บอกแต่แรกอ่ะ20 20ก็บอกตลอดทั้งวันอาศัยอยู่ที่พักแต่ว่าช่วงเที่ยงคืนเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด19ที่โรงพยาบาลสรุปก็คือ14ถึง20อ่ะอ้างว่าอยู่ที่พักแล้วตอนเที่ยงคืนไปโรงพยาบาลแต่ครั้งแรกบอกว่า21ไปตรวจเชื้อค่ะมาครั้งนี้บอกว่าไปตรวจเชื้อเอาโอเคเอามันไม่ตรงกันไปตรวจเชื้อ20หรือ21ไม่เป็นไรแต่สรุปว่าติดนะไปกันคนที่3คนที่3เป็นผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งไปเฮฮาปาร์ตี้งานวันเกิดของนักธุรกิจที่เลนไนซองค่ะครั้งแรกเลยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยชายคนนี้ไม่ให้ข้อมูลการใช้ชีวิตระหว่าง17ถึง21มกราพอกระแทกหนักๆพอกระแทกหนักๆก็เริ่มคายข้อมูลก็เริ่มคายข้อมูลแต่คราวนี้ข้อมูลก็ค่อนข้างจะพิสดารพันลึกสักนิดหนึ่งนะ17ถึง19ระบุว่าตลอดทั้งวันพักอาศัยอยู่ที่บ้านwork from home วันที่20ซึ่งแต่เดิมก็ปกปิดนะก็บอกว่า work from home อยู่ที่บ้านทั้งวันช่วงเที่ยงๆไปกินอาหารที่ร้านLess BKK Cafe เขตพญาไทเริ่มขายแล้วนะไป Less BKK Cafe พญาไทนะวันที่20นะวันที่21ซึ่งแต่เดิมก็ปกปิดกระแทกหนักๆขายกระทั่งทั้งวันพักอยู่ที่บ้าน Work from home ช่วงค่ำๆไปกินอาหารที่ MK สาขาเซ็นทรัลพระราม9เอ้าเริ่มขายแล้วนะว่าวันที่21ไปกิน MK เซ็นทรัลพระราม9ตอนแรกไม่บอกคุณนายเห็นอันนี้ไหมทำลายตอนแรก16มกราเขาบอกว่าไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนที่โรงแรมบรรยันทีสาทรแต่พอมาอันต่อมากลับบอกว่าเขาไปร่วมงานวันเกิดเพื่อนทราบภายหลังว่าเป็นผู้ป่วยยืนยันที่โรงแรมเรเนซองส์ราชประสงค์ตกลงเขาไปงานไหนไปดูคนที่4แล้วกันอย่างเร็วๆเลยนะค่ะคนที่4นะที่มันมีพิรุธอาชีพเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเขาสงสัยว่าจะเป็นตำรวจระดับสารวัตรจริงไม่จริงไม่แน่ใจครั้งแรกเลยนะฮะคนคนนี้
คนนี้ไปอิลุงตุงนังกับแก๊งบัญญัติก็แล้วกันจะอิลุงตุงนังโดยตรงหรือผ่านเพื่อนก็แล้วแต่อิลุงตุงนังก็ติดมาจากบัญญัติแก๊งบัญญัตินะค่ะครั้งแรกเลย10ถึง12ไม่ให้ข้อมูลไปใช้ชีวิตที่ไหนอะไรอย่างไรค่ะ14ถึง21ก็ไม่ให้ข้อมูลก็แทกหนักๆคู่หนักๆในที่สุดก็เริ่มคายค่ะก็เริ่มคายว่า10ถึง12ไปใช้ชีวิตอะไรอย่างไรแต่แปลกนะ10ถึง12พอมาซ่อมไทม์ไลน์อีกที10ถึง12มันหายไปมาเริ่มที่15กับโพไทม์ไลน์15แค่นี้ก็พอละเราจะไปกันที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะปล่อยได้ไงปิดเปิดนี่แก้เปลี่ยนไทม์ไลน์อุตลุดอย่างนี้จะจัดการอย่างไรไปกันที่ท่านอนุทินนะคะชาญวีรกูลนะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายกุลมอลลัสครับตรงประเด็นเลยครับคุณอนุทินครับมีบางคนนะติดโควิดนะพอสอบสวนโรคก็แจ้งไทม์ไลน์แต่แจ้งแบบพิสดารพันลึกแก้ไปแก้มาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปิดปิดไทม์ไลน์พวกนี้กฎหมายลงโทษได้ไหมเนี่ยโทษขนาดไหนเนี่ยกฎหมายลงโทษได้อยู่แล้วครับคือการขัดขวางเป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนโรคครับพ.ร.บ.โรคติดต่ออยู่แล้วครับซึ่งผมก็กำชับไปเมื่อวานอีกครั้งหนึ่งนะครับครับค่ะในทางอย่างกรณีโรงแรมบรรยันทรีเนี่ยเมื่อวานก็ให้ทางท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคครับออกจดหมายย้ำไปที่กรุงเทพมหานครให้ครับเร่งดำเนินคดีครับดำเนินคดีเลยนะคือต้องไปดำเนินคดีเลยไหมใช่ไหมครับเพราะว่าไม่งั้นก็มันก็จะเป็นปัญหาอย่างนี้อยู่เรื่อยไปครับครับที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยครับนี่ไม่มีเส้นนะครับครับครับไม่มีใครใหญ่ว่ะกฎหมายครับครับที่บอกว่าให้อธิบดีกรมควบคุมโรคทำหนังสือไปที่กทม.เพื่อให้กทม.ดำเนินคดีกับบัญญัติรีนั้นในเบื้องต้นนะครับจะดำเนินคดีกับบัญญัติรีด้วยข้อหาอะไรครับเช่นเปิดเกินเวลาเช่นให้มีแอลกอฮอล์หรืออะไรฮะพระราชบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉินเรามีประกาศออกมาวันที่4มกราคมถูกไหมครับครับใช่ครับใช่ครับดังนั้นเขียนชัดเจนว่าในกรุงเทพมหานครนะครับร้านอาหารเปิดได้ถึง3ทุ่มครับค่ะครับห้ามมีบริการสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คำว่าห้ามเนี่ยหมายความว่าทั้งห้ามขายคืออยู่ในร้านอาหารกินเหล้าไม่ได้บางคนก็ไปตีความบอกก็เอาลูกค้ามากินเองคนละเลือกคือห้ามกินครับไม่รู้ละกินไม่ว่าลูกค้าจะเอามาหรืออะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้พกมาเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าที่ผมบอกเนี่ยบางคนก็พยายามจะไปเลี่ยงบอกว่าจัดปาร์ตี้ไม่ผิดไอ้ปาร์ตี้เนี่ยตัวมันเองไม่ผิดถ้าคุณนายจัดอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ผิดหรอกครับแต่ว่าถ้าคุณไปจัดที่บัญญัตินะแล้วคุณบอกไปจัดดาดฟ้าใครก็เคยผมก็เคยไปดาดฟ้าบัญญัติก็เห็นชัดเจนว่ามันเป็นผับเป็นบาร์อยู่ใช่แล้วมันก็เข้าขายมันก็คือร้านอาหารมันก็คือสถานบันเทิงนี่เผื่อเปิดไม่ได้ด้วยนะใช่ใช่ใช่ถ้าตีความว่าดาดฟ้านี่เป็นบาร์นี่เสร็จเลยนะเนี่ยสถานบันเทิงก็ถือว่าไม่ได้ผมก็เคยไปเที่ยวแต่ไม่เคยใช่ไหมแต่ว่าบาร์เนี่ยเปิดไม่ได้เลยนะไม่ใช่ร้านอาหารนะค่ะแล้วเหล้าเสิร์ฟไม่เสิร์ฟก็ดูรูปเอากันแล้วกันดูรูปไม่รู้เลยถ้าคนไม่กินเหล้าก็คงไม่โพสต์ภาพแบบนั้นใช่ถูกต้องทีนี้คุณนายถามตรงๆผมก็ตอบตรงๆทีนี้อีกหนึ่งโรงแรมที่จัดปาร์ตี้วันเกิดเช่นกันนะครับก็คือเลนในสองนี่จัดดำเนินคดีด้วยไหมครับตามกฎหมายฮะที่จะในตามกฎหมายเลยก็คือเราก็ต้องไปสอบสวนโรคใช่ไหมครับว่าใช่คุณพิจารณาเชื่อไหมแล้วว่าเขาบอกว่าสามทุ่มเขาเลิกไม่จริงฮะไม่เชื่อต้องดูตรงนี้ใช่ไหมแล้วจัดอยู่ในห้องพักส่วนตัวหรือเปล่าไปเช่าห้องสูตรไปเปิดห้องสูตรครับห้ามมีการบริการครับนี่ไงก็ไม่ได้อยู่ดีกินในห้องไปเปิดห้องไปเปิดห้องกินเหล้าก็ไม่ได้เพราะมันเป็นบริการถ้าซื้อเหล้าซื้อไวน์ซื้อเบียร์ในห้องนั้นแล้วมีบินใบเสร็จเซ็นไว้ก็เรียบร้อยเหมือนกันอ๋อถ้าเซ็นบินลงแล้วพกมาเองอ่ะไปเปิดห้องพักพกมาเองอ่ะอันนี้ถามเลยเผื่อเขาจะมีด้นไปถึงตรงนี้ได้ไหมคุณบุญมรรคก็ชอบ
ชี้ช่องอย่างเงี้ยไม่ใช่จะได้รู้ไงตีเราต้องตีอบร้อมให้ครบไงเผื่อเขาจะมีเหตุผลถ้าคุณอมรรัตน์ไปเช่าห้องโรงแรมแล้วก็ซื้อเหล้าเข้าไปกินเองกินคนเดียวกินสองคนกินแต่คนในครอบครัวก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่จัดรวมกลุ่มแบบนี้ปาร์ตี้แบบนี้เพราะอยู่ไม่มีการสัญจรไปมาไม่มีการรวมกลุ่มค่ะไม่มีดนตรีแต่วันนั้นมีดนตรีไหมก็ต้องดูต้องดูอีกนะทีนี้นอกเหนือจากโรงแรมบรรจันทรีโรงแรมเรนิซองกันนะครับยังรวมไปถึงเจ้าของงานด้วยหรือไม่หรืออะไรอย่างไรครับตรงนี้จะกวาดไปถึงขนาดไหนฮะเนี่ยค่ะคนที่จะต้องร่วมรับผิดชอบอะค่ะกวาดขนาดไหนผมว่าวันนี้เป็นกระแสแบบนี้แล้วก็โดนผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ก็คงต้องดูหมดนะครับเพราะว่าคำว่าห้ามก็หมายว่าห้ามผู้ไปกระทำการเช่นนั้นถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของงานคนร่วมงานเจ้าของโรงแรมนะครับผู้จัดการโรงแรมผู้จัดการร้านอาหารถ้าว่าแล้วในกฎหมายมันเข้าหมดนะคุณนายก็แล้วแต่ว่าทางตรงนี้มันก็นอกเหนือของกระทรวงสาธารณสุขแต่กระทรวงสาธารณสุขบอกแล้วว่าคุณผิดพลาดจะบัญญัติโรคติดต่อนะคุณผิดพลาดจะบัญญัติสถานการณ์ฉุกเฉินนะก็ถ้าไม่ทำก็157นะครับครับว่ากันครับย้อนกลับไปเรื่องไทม์ไลน์ย้อนกลับไปเรื่องไทม์ไลน์นะครับในเบื้องต้นนะครับพบว่ามีการปกปิดไทม์ไลน์ขณะเดียวกันในเวลาต่อมาก็พบว่ามีการแจ้งเท็จเรื่องไทม์ไลน์นะครับผมไม่ได้บอกว่าใครนะจะได้ไม่ต้องมาฟ้องผมนะมีทั้งปกปิดมีทั้งแจ้งเท็จเรื่องไทม์ไลน์สำหรับคนติดโรคบางคนนะโทษตามกฎหมายเนี่ยแค่ปรับเฉยๆหรือติดคุกได้ด้วยมันมีหลายโทษอยู่แต่ที่รู้สึกเท่าที่ผมอ่านมานะมันมีปรับด้วยจำด้วยปรับ40,000จำคุกไม่เกิน2 ปีแต่ว่าผมเราไม่ได้แชร์ตรงนั้นหรอกครับมันก็ว่าตามกฎหมายไปแต่ประเด็นคือว่าถ้าปกปิดหรือว่าให้การเท็จเนี่ยมันผิดอยู่แล้วนะครับไม่ใช่เฉพาะอันนี้ไม่ใช่กฎหมายเฉพาะผิดเฉพาะในช่วงโควิดนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องการให้การเท็จก็เป็นการผิดกฎหมายอาญาทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นที่ว่าเราไปอย่าไปพูดตรงนี้เลยเราพูดว่าเฮ้ยเชื่อใจเถอะว่าแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไปสอบสวนโรคพวกท่านทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกเลยว่าท่านจะไปมีอะไรมีกิ๊กมีอะไรไปทำอะไรย้ำเปที่ไหนเขาไม่สนใจหรอกครับเขาต้องการแค่รู้ว่าท่านเนี่ยถ่ายทอดความเสี่ยงไปยังคนอื่นอย่างไรแล้วก็ไปควบคุมโรคไปแก้ไขไปรักษาตรงนั้นไม่ต้องห่วงเลยแพทย์มีจรรยาบรรณอยู่แล้วมันไม่ใช่พวกเราทุกคนนะคุณมอรักไทยไปอัพหน้าอัพจมูกอัพหน้าอกก็โดนหมดสิอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีใครเขาออกมาบอกกันหรอกครับเขาไม่แคร์เพราะว่านี่มันก็เป็นอาชีพของเขาเป็นเรื่องของเขาเขาไม่ได้มีความรู้สึกอะไรยินดียินร้ายอะไรเลยค่ะเขาเน้นสับสนโรคตอนนี้ต้องไปดำเนินคดีและใครทำผิดก็ผมจี้ล่ะอ้าวละครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณอนุทินนะฮะค่ะขอบพระคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะคะว่าให้ไปดำเนินการเอาผิดละจะจัดการอะไรขนาดไหนประเด็นคืบก็คืออธิบดีกรมควบคุมโรคโดยคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือถึงกทม.ค่ะขอให้กทม.ดำเนินคดีเอากับเจ้าของโรงแรมบรรยันทรีแน่นอนที่สุดคิวต่อไปก็ต้องเป็นเรเนซองใช่ตอนนี้เปิดมา2ที่คำถามก็คือโดยเฉพาะบรรยันทรีนี่มันเป็นคลาสสิกที่มันเป็นเคสที่คลาสสิกอยู่อย่างก็คือว่าเขาไปปาร์ตี้กันบนชั้นดาดฟ้าเท่าที่รู้กันดาดฟ้าเนี่ยมันเป็นที่ปาร์ตี้มันเป็นที่สังสรรค์หนักแอลกอฮอล์ไม่หนักข้าวไม่หนักกับปาร์ตี้ไงเหมือนบาร์ผับบาร์เหมือนสไตล์แบบลูกบาร์ใช่บาร์บนดาดฟ้าใช่ค่ะดังนั้นเขาหนักเหล้าหนักไวน์หนักเบียร์เขาจะไม่หนักข้าวไม่ใช่ไปนั่งทานอาหารแล้วกันไม่ใช่ร้านอาหารดังนั้นสมมุติว่าถ้าตรงดาดฟ้าของบรรยันทรีถ้าบังเอิญมันเป็นผับบาร์มันเป็นออกมาสไตล์ลูกบาร์เขาห้ามเปิดบาร์ใช่กทม.ห้ามอยู่ค่ะโดนอันนี้ขณะเดียวกันแม้กระทั่งว่ามันเป็นร้านอาหารแทบถ้าลากๆไปให้มันเป็นร้านอาหารนะข้อหาจะได้น้อยหน่อยนะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันก็ต้องพิสูจน์กันว่ามีการดื่มแอลกอฮอล์ไหมหรือดื่มน้ำส้มปาร์ตี้วันเกิดขณะเดียวกันแต่ไอ้ท่ายกแก้วมันก็รู้ไอ้คนกินเหล้าด้วยกันมันรู้คงไม่ใช่กินชาเนาะไอ้ท่ายกแก้วเนี่ยมันมีท่ามันมีม
ันมีท่าเฉพาะจริงเหรอกินเหล้าเหรอกินชานี่ต่างกันไหมยกต่างไหมท่ายกแก้วไอ้ท่ากระดกแอลกอฮอล์เนี่ยมันมีลายเส้นโอเคเดี๋ยวไหนเข้าใจเรื่องนี้ดีหรือจ๊ะขนาดเดียวกันเกิน3ทุ่มหรือเปล่านี่ไงก็ต้องลงไปตรวจสอบไงรายละเอียดเชิงลึกแต่ว่าถึงแม้จะไปพักที่พักมีบริการก็ไม่ได้นะแต่ก็ดีไอ้ประเภทเจ้าของร้านที่เอาแอลกอฮอล์ใส่กาน้ำชาเอาไวน์ใส่แก้วกระดาษใส่แก้วเซรามิกแก้วเซรามิกระวังเถอะว่ากันไปรอละกันรอว่าขั้นตอนการจัดงานเจ้าของงานคนจัดงานคนร่วมงานต้องถูกเรียกสอบหมดโอเคปัญหาก็คือจำนวนคนที่ไปเกี่ยวข้องกับ3กลุ่มตามที่เราทำนั่นแหละจริงๆกี่คนไม่ว่าพวกที่เอาเชื้อคนที่เอาเชื้อมาจากวอร์มอัพมีกี่คนกันแน่เชื้อไปกระจายที่คอนโดวิสตอมกี่คนกันแน่กระจายที่ดาดฟ้าของบัญญัติกี่คนกันแน่ที่เรนนิสองกี่คนกันแน่และกี่คนนั้นมันมีวง1วง2วง3ใช่เสียงสูงเสียงปานกลางเสียงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องเข้าไปติดตามด้วยนะคะพวกนี้ก็ต้องกักตัวด้วยแต่ที่น่าสนใจก็คือครั้งนี้เราได้เห็นการปกปิดไทม์ไลน์ครั้งแรกกดดันหนักๆถึงขั้นต้องขู่กันก็เริ่มคายแต่ไอ้ที่คายออกมาก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะมันแปลกๆอ่ะบางคนน่ะนั่นสิเหมือนชีวิตช่วงนั้นวันนั้นไม่อยากให้ใครรู้ไม่อยากให้ใครรู้ห้ามรู้เดี๋ยวจะรู้ว่าใครเป็นใครอะไรอย่างไรหรือเปล่าพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันต่อนะคะ